ในภาพในเรื่องของตัวตลาดหุ้นนะฮะอย่างที่คุณรัชพลได้เรียนไปนะครับผมก็อย่างที่เขาเรียกกันนะครับผมก็อาจจะเป็น Black Friday Black Monday เนอะนะครับผมสำหรับเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วต่อต้นสัปดาห์นี้นะครับผมก็อย่างที่คุณรัชพลสรุปไปนะครับผมคือพอยต์หลักๆเนี่ยมันเกิดจากเรื่องของการประชุมธนาคารกลางต่างๆก็หลังจากเราได้คุยกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนอะนะครับผมก็มีการประชุมของตัวธนาคารกลางญี่ปุ่นนะครับผมแล้วก็ค่ำคืนก็มีของธนาคารกลางสหรัฐมีอังกฤษด้วยแล้วก็ในที่สุดก็คือของสหรัฐด้วยนะครับผมซึ่งภาพเนี่ยมันที่น่าสนใจก็คือในของญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ขึ้นดอกเบี้ยสวนตลาดใช่ไหมครับผมเพราะว่าอย่างที่คุณพัฒน์พงษ์ว่าเลยก่อนหน้านี้เนี่ยคนกังวลเรื่องของเยนที่อ่อนลงมามากใช่ไหมครับผมก็แล้วก็จะทำให้ตัวเรื่องของเงินเฟ้ออาจจะสูงขึ้นอะไรต่างๆอะไรเนี่ยนะครับผมก็เลยมีการที่จะขึ้นดอกเบี้ยกันขึ้นมานะครับผมนะก็ในส่วนของผมเองรวมถึง Innovest X เองเนี่ยเราก็มองตอนนั้นเรามอง 50-50 ว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นก็ได้นะเพราะว่าเงินเฟ้อมันก็ขึ้นมาเยอะจริงๆขึ้นมาบ้างจริงๆนะฮะก็จาก 2.2 ขึ้นมาเป็น 2.8 อะไรต่างๆเขาก็เลยขึ้นดอกเบี้ยไปจากประมาณ 0.1 ขึ้นมาเป็น 0.25 แต่พอยต์ที่ขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยคนรับได้นะครับผมแต่ว่าที่สิ่งที่คนอาจจะตกใจหรือตลาดตกใจก็คือในเรื่องของการที่มีการทำตอนหลังแถลงข่าวนะครับผมผู้ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นคุณอุเอดะเนี่ยก็ออกมาพูดว่าคล้ายๆมีคำถามมาว่าเออเนี่ยถ้ากระแสเรื่องของเยนอ่อนยังไม่หยุดเนี่ยจะมีการขึ้นดอกเบี้ยอีกไหมถึง 0.5 ไหมหรือว่าจะสูงขึ้นไปกว่านั้นอีกไหมในปีนี้คุณอุเอดะก็บอกว่าไม่มีเพดานนะครับผมก็คือว่าเราถ้าดูภาพเศรษฐกิจถ้าเผื่อมันยังเรื่องของความเสี่ยงเงินเฟ้อความเสี่ยงเงินเยนไหลออกไหลอ่อนลงต่อเนื่องเนี่ยเขาก็พร้อมจะขึ้นดอกเบี้ยอีกมันก็เลยทำให้ตลาดเริ่มตกใจตอนแรกตลาดก็ผันผวนแล้วก็เริ่มตกใจอันหนึ่งปรากฏว่าพอค่ำคืนนะครับผมออกมาก็คือเรื่องของทางฝั่งของอเมริกาก็เฟดใช่ไหมฮะก็มีการประกาศในเรื่องของทิศทางดอกเบี้ยนะถึงแม้จะยังคงดอกเบี้ยที่สูงอยู่ที่ 5.4 นะครับผมแต่ว่าก็เริ่มมีทิศทางที่ส่งสัญญาณชัดเจนขึ้นว่าจะลดดอกเบี้ยลงนะครับผมนะว่าในการประชุมคราวหน้าก็มีคำถามหาคุณเจพาวเวลนะฮะว่าถ้าเศรษฐกิจเนี่ยทำไมไม่ลดคราวนี้เลยหรือว่าคราวหน้านี้ลดแน่นอนหรือเปล่าซึ่งถึงแม้คุณเจพาวเวลจะไม่ฟันธงไปเลยว่าจะลดคราวหน้าแน่นอนแต่บอกว่าถ้าภาพเศรษฐกิจโดยรวมเป็นอย่างเงี้ยนะฮะเขาดูภาพทั้งหมดถ้ายังเป็นอย่างนี้ก็คือเรื่องของทิศทางเศรษฐกิจอาจจะชะลอลงเรื่องของเงินเฟ้อไม่สูงแล้วแต่ว่าเรื่องของตลาดแรงงานอาจจะเสี่ยงมากขึ้นเนี่ยเขาก็พร้อมจะลดดอกเบี้ยได้นะครับผมคนก็เลยเอามาตีความมากขึ้นนะครับผมก็มันก็เริ่มลดลงแล้วกลายเป็นว่าพอวันศุกร์นะฮะก็มีตัวนึงก็คือเรื่องของการจ้างงานนอกภาคเกษตรของอเมริกานะฮะซึ่งที่มันลดลงก็ออกมาก็คือออกมา110,000ตำแหน่งซึ่งถือว่าก็ยังเป็นระดับที่สูงอยู่แต่ว่ามันก็ลดลงจากเมื่อ 2-3 เดือนก่อนที่ประมาณ 200,000 กว่านะครับผมแล้วที่คนกังวลกันก็คือเรื่องของอัตราว่างงานนะครับผมที่ขึ้นจาก 4.1 เป็น 4.3 นะครับผมก็เลยเริ่มกังวลมากขึ้นว่าเศรษฐกิจอเมริกามันจะเริ่มส่งสัญญาณแย่หรือเปล่านะครับผมซึ่งภาพนี้เนี่ยตัวเรื่องของอัตราว่างงานที่สูงขึ้นเนี่ยมันไปสอดคล้องกับมีดัชนีนึงซึ่งนักเศรษฐศาสตร์ท่านนึงก็ทำไว้นะครับว่าถ้าเผื่ออัตราว่างงานเนี่ยมันมีการวิ่งขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับผมวิ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในปีหนึ่งเนี่ยวิ่งขึ้นเกิน 0.5% เนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าแชมบูมันก็แสดงว่าทุกครั้งที่เกิดอย่างนั้นขึ้นเนี่ยมันจะนำมาสู่ในเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยหรือ recession คนก็เลยตกใจนะครับผมแล้วก็เลยเริ่มมีการเทขายในเรื่องของหุ้นอย่างต่อเนื่องนะครับผมในอเมริกาในขณะที่ในญี่ปุ่นอย่างที่ได้คุณรัชพลได้เรียนไปเนี่ยนะครับผมที่ผ่านมาเนี่ยพอยต์ก็คือว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นที่เขาลดดอกเบี้ยเหลือ0นะครับจริงๆติดลบด้วยลบ 0.1 ด้วยซ้ำนะครับผมแล้วก็มีการทำ QE เนี่ยนะฮะมันก็เลยทำให้เงินญี่ปุ่นเนี่ยมันไหลออกมาทั่วโลกนะฮะเป็นการที่เรียกว่าเยนแครี่เทรดนะก็คือซื้อเรียกว่ากู้เงินญี่ปุ่นทั้งดอกเบี้ยต่ำมากๆแล้วก็มาลงทุนในทุกที่ทั่วโลกรวมถึงไทยบางช่วงก็ที่บาทเราแข็งๆก็มีกระแสนี้ด้วยฉะนั้นพอมันเป็นภาพเช่นนี้คนก็เลยเรียกว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงในความคิดนะฮะหรือว่าความคาดหวังว่าแบบเอ๊ะแต่ก่อนเคยคิดว่าญี่ปุ่นเนี่ยดอกเบี้ยคือต่ำตลอดไม่เคยจะขึ้นนะคราวนี้เริ่มเปลี่ยนสัญญาณว่าจะขึ้นแล้ว
ในขณะที่คิดว่าเฮ้ยอเมริกาเนี่ยเคยมีแต่ว่าดอกเบี้ยจะสูงลดยังไงก็ลดไม่ได้เยอะอะไรกลายเป็นว่าเฮ้ยเศรษฐกิจมันแย่กว่าที่เราเคยคาดป่ะนะก็เลยกลายเป็นว่าดอกเบี้ยจะลงในอเมริกาแรงขึ้นดอกเบี้ยจะขึ้นในญี่ปุ่นแรงขึ้นนะฮะก็เลยเกิดการกระแสเรื่องของ unwind carry trade อย่างที่ว่านะครับผมนะมันก็เลยเรียกว่า 2-3 อย่างผสมกันทั้งตัวเลขเศรษฐกิจที่แย่ทั้งในเรื่องของตัวภาพความคาดหวังที่เปลี่ยนไปซึ่งส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของนโยบายการเงินที่อาจจะเรียกว่าผิดพลาดหรือว่าจะพูดแรงเกินไปหน่อยก็ได้นะครับผมในเรื่องของผู้ว่าแบงค์ชาติญี่ปุ่นนะฮะแต่ที่สำคัญที่สุดมันคือฟองสบู่นะครับผมคือก็ต้องเรียนว่าในช่วงที่ผ่านมาสิ่งที่ผมคอนเซิร์นนะครับผมอย่างนึงก็คือว่าเศรษฐกิจโดยภาพรวมดูหมดแล้วเนี่ยทั้งโลกเนี่ยความเสี่ยงอาจจะมีไม่มากหรอกไอ้เรื่องของปัญหาภูมิรัฐศาสตร์อะไรก็เรื่องนึงนะฮะแต่ที่ผมกังวลก็คือเรื่องของความเสี่ยงฟองสบู่ในตลาดหุ้นก็ไม่ใช่อะไรก็คือหุ้นเทคที่เราเห็นกันในที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมที่บางคนเขาเรียกว่าเจ็ดนางฟ้าเจ็ดนางฟ้าเนี่ยนะใช่ Magnificent Seven ใช่ที่มันขึ้นมาค่อนข้างเยอะมากอะไรต่างๆในช่วงที่ผ่านมานะครับผมแล้วก็มันก็ดึงทำให้ตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยเรียกว่าความแพงมันแพงค่อนข้างมากถ้าดูจากที่เขาเรียกว่า P/E ratio หรืออะไรต่างๆก็แทบจะสูงมากเป็นเกือบเป็นประวัติการในระดับหนึ่งเลยล่ะนะฮะซึ่งหลายฝ่ายก็มองว่ามันควรที่จะปรับลดได้แล้วนะถึงแม้ว่าเศรษฐกิจอเมริกาจะยังแข็งแกร่งอยู่หรือผลประกอบการก็ยังไม่ได้แย่มากนักอะไรต่างๆแต่ว่าคนเนี่ยเหมือนคาดหวังไปมากว่าตัวหุ้นเจ็ดนางฟ้าหรือว่าพวกเทคซึ่งส่วนใหญ่ก็คือที่เกี่ยวข้องกับ AI ใช่ไหมฮะตัว artificial intelligence เนี่ยมันจะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยโตขึ้นมากและฉะนั้นหุ้นพวกนี้เนี่ยตัว PE ratio หรือว่าความแพงเนี่ยมันแพงค่อนข้างมากฉะนั้นหลายฝ่ายรวมถึงผมก็มองว่าเฮ้ยมันควรที่จะลงบ้างได้แล้วนะครับผมซึ่งที่ผ่านมามันก็เห็นทรายอย่างนี้บ้างว่าหุ้นพวก AI ก็ลงบ้างแล้วก็หุ้นตัวเล็กๆอื่นๆนี่ก็ขึ้นมาแทนในช่วงที่ผ่านมาแต่ไอ้ตัวเนี้ยมันก็เลยเกิดเป็นจุดที่เป็นจุดประกายนะครับผมทั้ง3ปัจจัยก็คือนโยบายการเงินที่อาจจะทำให้เกิดความคาดหวังที่เปลี่ยนไปนะฮะเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจที่ชะลอลงบ้างนะฮะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของไอ้ตัวฟองสบู่เนี่ยก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์ Black Monday ที่ทั้ง2ท่านพูดไปนะครับผมคำถามคือว่าหนึ่งในประเด็นนั้นเนี่ยประเด็นที่มองภาพว่าเฮ้ยอเมริกาเนี่ยจะแย่แล้วจะเข้าสู่ recession หรือเปล่าแล้วเป็นสาเหตุด้วยการเทขายหรือเปล่าก็ไปลองดูมาก็พบว่าจริงๆแล้วดัชนีพวกภาพต่างๆเนี่ยมันยังบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจอเมริกายังค่อนข้างแข็งแกร่งนะฮะยังห่างไกลกับคำว่าเศรษฐกิจถดถอยนะครับผมก็คือก็ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาผมก็ผมเองแหละก็กังวลที่ผ่านมาแล้วก็เคยมองไว้ด้วยว่าปีนี้อะไรต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะมีความเสี่ยงว่าเศรษฐกิจอเมริกาอาจจะถดถอยได้แต่ว่าพอภาพดำเนินไปมันก็เห็นภาพว่าเฮ้ยเขายังพอไปได้เรียกว่าไปได้ดีอยู่นะครับผมคือถ้ามองในภาพของเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยมันหรือว่า recession เนี่ยมันมี definition หรือคำจำกัดความเนี่ยอาจจะเป็นอย่าง official อย่างเป็นทางการกับอย่างที่เป็นแบบ technical นะอย่าง official เนี่ยบางทีมันต้องใช้กว่าที่จะทราบตัวจริงๆเนี่ยมันอาจจะต้องผ่านไปแล้วสักปีนึงเพราะว่าคนที่เขาวิเคราะห์เนี่ยก็คือตัวเรื่องของสำนักวิจัยเศรษฐศาสตร์ของอเมริกาเนี่ยเขาก็จะดูตัวเลขเศรษฐกิจเยอะแยะไปหมดเลยนอกจากเรื่องของ GDP แล้วก็ดูเรื่องของรายได้เรื่องของการจ้างงานเรื่องของยอดค้าปลีกเรื่องของการผลิตภาคอุตสาหกรรมซึ่งไอ้พวกนี้มันต้องดูเทรนด์ย้อนหลังแต่ว่าถ้าโซฟานะตอนนี้นะครับผมก็จะยังเห็นว่าเฮ้ยยังไปได้ดีถึงแม้ว่าการจ้างงานจะชะลอลงบ้างนะแสนตำแหน่งจากที่ผ่านมาก็คือ3-4 แสนตำแหน่งอะไรตอนที่แรงๆเนี่ยนะฮะมันก็ยังห่างไกลกับช่วงที่จะเกิดrecession ในช่วงก่อนๆนะซึ่งเราจะเห็นการจ้างงานลดลงค่อนข้างเร็วหรือแม้แต่การผลิตภาคอุตสาหกรรมก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นด้วยซ้ำนะครับผมนะคราวนี้อันนี้คือภาพใหญ่ในแง่ fundamentalปัจจัยพื้นฐานมันยังไม่ได้ถึงขั้น recession แต่ว่ามันมีฟองสบู่ในไอ้พวกหุ้นเทคทั้งหลายแล้วพอมาเจอเรื่องของไอ้เยน carry trade ที่มันขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยไอ้เม็ดเงินที่เคยไหลมาลงทุนในพวกฟองสบู่เหล่านี้มันก็มีการเทขายอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่เลยครับแล้วก็มันก็ผสมผสานกับคนกังวลกันใช่ไหมฮะมันก็คือแน่นอนตลาดการเงินมันเหมือนความตื่นกลัวมันจะแรงกว่าปกติอยู่แล้วพอวันพอเริ่มเกิดสถานการณ์อะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยพอคนเทขายมันก็แพนิคและก็เทขายเป็นหลักใช่นะซึ่งจริงๆถ้าผมขออนุญาตเกินไปกว่านั้นหน่อยแล้วกันนะฮะก็ผมก็มีหลายฝ่ายก็ลองไปเทียบกับว่าเฮ้ย
ไอ้วิกฤตครั้งนี้มันจะเป็นวิกฤตใหญ่ไหมแล้วไปเทียบกับตอนที่เกิดความผันผวนในตลาดการเงินครั้งก่อนๆ นะซึ่งเขาเทียบได้ประมาณ 2-3 ครั้งครั้งแรกก็คือ Black Monday จริงๆสมัยปี87นะฮะหลายท่านอาจจะยังไม่เกิดอะไรสักนะครับผมนะซึ่งถ้าเป็นภาพตอนนั้นเนี่ยตอน Black Monday ปี87เนี่ยจริงๆคล้ายกันคือไม่ได้มีสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจที่รุนแรงหรือว่ามีภาพอะไรรุนแรงแต่ตอนนั้นก็จะมีทริกเกอร์หรือว่ามีประเด็นอย่างนึงก็คือเรื่องของว่าอเมริกาเนี่ยเขาส่งสัญญาณว่าคือรัฐสภาเขาเตรียมที่จะคุมในเรื่องของการที่เขาเรียกว่ายืมเงินมาซื้อขายหุ้นนะฮะที่เรียกว่าตัว leverage buyout หรือว่า margin call อะไรต่างๆเนี่ยคือการ buy หุ้นการซื้อขายหุ้นแบบยืมเงินโบรกมาซื้อเนี่ยเพราะว่าคิดว่าหุ้นมันจะขึ้นเยอะๆเนี่ยเขาแค่คุมตรงนั้นพอเขาจะคุมกับรวมไปถึงเรื่องของเศรษฐกิจที่มีทิศทางชะลอลงบ้างหุ้นมันเลยตกแรงตอนนั้นก็ตกเรียกว่าเป็นระดับ20กว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะฮะในช่วงวันสองวันนะครับผมแล้วก็เป็นภาพคล้ายกันว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยในช่วงปีหนึ่งเนี่ยนะฮะเขาเกิดตอนประมาณเดือนตุลาเนี่ยก่อนหน้านั้น8เดือนเนี่ยหุ้นขึ้นกว่า 30% ซึ่ง 36% ตอนนั้นนะฮะของในปัจจุบันส่วนปีนี้เนี่ย Black Monday เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ก่อนหน้านี้ตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนมิถุนายนหุ้นก็ขึ้นประมาณ 33% ก็ใกล้ๆกันนะครับเพราะว่ากระแส AI อย่างที่ได้เรียนไปหรือว่าถ้าไปมองวิกฤตอื่นๆบางคนก็มองว่าให้เหมือนวิกฤตตอนต้มยำกุ้งหรือเปล่าซึ่งถ้าไปลิงก์กับเรื่องของตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยมันจะมีช่วงก็คือมันจะมีกองทุนใหญ่กองทุนหนึ่งที่ชื่อ LTCM ซึ่งตอนนั้นเขาก็ไปลงทุนในเรื่องของพันธบัตรรัสเซียแล้วก็เจ๊งไปโอ้ตอนนั้นนี่แรงเหมือนกันนะครับผมแล้วก็จะทำให้ตัวเศรษฐกิจตลาดหุ้นอเมริกาตกต่ำอะไรนี้กลายเป็นว่าตัวประธานเฟดสมัยนั้นก็คือคุณอลันกรีนสแปนเนี่ยก็ต้องเรียกระดมพวกบริษัทใหญ่ๆพวกธนาคารใหญ่ๆเข้าไปช่วยช้อนซื้อไอ้ตัว LTCM แต่ในที่สุดก็เจ๊งไปแต่ว่าตลาดก็ไม่ได้แย่มากนะครับเพราะว่าทางการหมายถึงเข้าไปช่วยนะครับผมหรือแม้กระทั่งตอนแฮมเบอร์เกอร์ตอนปี08นี่ก็ตามที่เลเมนบาร์เตอร์ธนาคารชั้นนำของอเมริกาที่เขาล้มไปใช่ไหมฮะซึ่งครั้งนี้เนี่ยจะต่างจากทั้งสองวิกฤตนั้นก็คือว่าไม่ได้มีการเรียกว่ามีบริษัทไหนที่แบบเก่งท้ากำไรเกินควรแล้วก็ไปทำเรื่องของอนุพันธ์อะไรต่างมากมายเป็นเพียงแต่ว่ามันเป็นฟองสบู่ในเรื่องของ AI อย่างที่ได้เรียนไปฉะนั้นโดยภาพสรุปก็คือเชื่อว่ายังไม่เห็นว่ามีใครล้มคว่ำคำมั่งหงายนะมันก็แค่แบบใช่ลงอ่ะแต่ยังไม่มีใครที่ตกเป็นเหยื่อใช่ไหมครับแต่แล้วถ้าดูก็เมื่อวานก็รีบาวกลับมาแล้วครับใช่ครับครับแต่ว่าผมคืออย่างที่ผมมองไว้ก่อนนะครับว่าผมมองว่าในช่วงนี้มันค่อนข้างเรียกว่าหุ้นมันก็แพงเกินไปอย่างที่ได้เรียนไปเนี่ยนะครับผมแล้วก็มันก็ขึ้นมาเยอะมากคือต้องยอมรับว่าโอ้โหมันเป็นตลาดกระทิงมาโดยตลอดในช่วงที่ผ่านมาซึ่งมันก็ขัดกับภาพในเรื่องของดอกเบี้ยมันสูงขึ้นเรื่องอะไรต่างๆขึ้นจนกระทั่งเขาจะลดดอกเบี้ยนะครับผมฉะนั้นคงต้องจับตาดูมากขึ้นนะครับผมก็อาจจะต้องระมัดระวังมากขึ้นแต่ว่าเรื่องของการแพนิคเรื่องของการเทขายหรือว่าถ้ามันเนี่ยอย่างรีบาวแล้วไปช้อนซื้อแบบแรงๆก็อาจจะคอยพิจารณาเราก็ต้องดูปัจจัยพื้นฐานผมมองภาพเป็นอย่างนี้นะครับผมแล้วก็มันก็อาจจะทำใหจริงๆน่าสนใจตรงที่ว่าอเมริกาที่เขาหุ้นเขาขึ้นมาเยอะๆแล้วเขาก็ตกมาตอนนี้เนี่ยนะครับผมในระยะต่อไปมันมาพร้อมกับเรื่องของการที่อเมริกาจะลดดอกเบี้ยใช่ไหมครับผมซึ่งถ้าภาพโดยภาพใหญ่เนี่ยพออเมริกาลดดอกเบี้ยแต่ว่าหุ้นเขาแพงมากแล้วเนี่ยในขณะที่หุ้นบ้านเรามันต่ำมาโดยตลอดใช่ไหมติดลบมาอย่างปีนี้ตั้งแต่ต้นปีมาก็ติดลบไปประมาณ 10% อะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมแล้วถ้าภาพโดยรวมมันไม่ได้แย่มากนักนะครับผมแล้วก็การเมืองอะไรต่างๆที่เราดูอยู่ถ้ามันออกมาแบบไม่ได้แย่มากนักไม่ได้มีการที่จะต้องทำให้เกิดความปั่นป่วนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ว่าของเราก็อาจจะเริ่มที่จะฟื้นขึ้นได้แต่ว่าก็ไม่ได้ด้วยปัจจัยความเสี่ยงเศรษฐกิจที่มันยังมีเยอะอยู่เลยปัจจัยพื้นฐานเราที่มันยังไม่ค่อยดีนักเนี่ยมันการเติบโตมากๆมันก็คงลำบากแต่ว่ามันก็อาจจะเห็นการที่ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นได้ครับผมครับครับแต่ถ้าดูตัวเลขมิถุนายนนี้ก็ดูเหมือนเศรษฐกิจเราก็ยังไม่กระเตื้องนะอาจารย์ชะลอตัวนะผมก็นะครับน่าจะครับอย่างนั้นนะพี่โก้นะครับครับก็อย่างที่ทั้งสองท่านเรียนไปเลยผมก็แอบเซ็งๆอยู่นะครับผมในภาพของเศรษฐกิจคือผมพอไปมองภาพใหญ่เนี่ยก็มานั่งคิดๆอยู่ปีที่แล้วถ้าดูภาพใหญ่อย่าง GDP เนี่ยมันจะเป็น
ตัวที่โดนกดเนี่ยมันเป็นเรื่องของโลกเป็นหลักเรื่องส่งออกที่เรายังแย่อยู่ท็อปเทียลที่ยังมาไม่ได้เต็มที่แล้วก็ไปเจอเรื่องของการเบิกจ่ายภาครัฐแต่ตอนนี้เนี่ยมันเหมือนมันไหลเข้าสู่ภาพในเรื่องของการบริโภคลงทุนในประเทศมากขึ้นการบริโภคนี่ชะลอลงค่อนข้างมากใช่ไหมฮะแล้วก็ลงทุนนี่ก็กำกับถึงรูปผีรูปคนดีขึ้นมาบ้างนะฮะไอตัวการจ้างงานแทนที่ว่าเออมันไอโทษครับเรื่องของรายได้สินเกษตรกรนะครับผมที่มันดูเหมือนดีขึ้นในช่วงนี้หลักๆมันมาจากราคาแต่ว่าพวกเรื่องของตัวพวกราคายางราคาทุเรียนแล้วก็ราคาข้าวอะไรเงี้ยซึ่งหลักๆคือมันมีปัจจัยเพราะว่ามันทำให้ตัวผลผลิตมันน้อยลงใช่ไหมยางก็เจอพวกทั้งภัยแล้งเรื่องโรคใบร่วงในเรื่องทุเรียนนะฮะแล้วก็ของข้าวก็เรื่องอินเดียกับตุนอะไรต่างๆมันเลยทำให้ถึงแม้ราคาดีขึ้นนะฮะแต่ว่าปริมาณก็ลดลงชาวนาและเกษตรกรก็อาจไม่ได้ประโยชน์มากนะครับผมเรื่องของการบริโภคเนี่ยสินค้าคงทนสินค้าอะไรต่างๆก็มีปัญหาจากเรื่องของดอกเบี้ยที่ตึงตัวอะไรต่างๆใช่ไหมฮะมันก็เป็นผลกระทบตรงนั้นนะลงทุนอาจจะแบบลุ่มนอนลุ่มผีลุ่มคนนะดีบ้างแย่บ้างนะครับผมแต่ส่งออกก็เช่นเดียวกันนะครับผมซึ่งก็ออกมาติดลบในช่วงที่ผ่านมาหน่อยนึงนะครับผมแล้วก็ส่วนเรื่องของการผลิตภาคอุตสาหกรรมก็กลับมาติดลบอีกแล้วก็เลยค่อนข้างกังวลไอ้ที่ตัวเลขที่ผมตามมาโดยตลอดที่เอาตัวเลขรายเดือนมารันเป็น GDP สั้นๆที่เรียกว่า GDP now เนี่ยเดือนล่าสุดมันเหลือแค่ 0.6 นะฮะเดือนมิถุนายนนะครับผมทำให้ผมก็เลยต้องบดประมาณการ Q2 ไตรมาส2ลงนะฮะก็เดิมทีเคยมองประมาณ 2.5 อะไรต่างๆตอนนี้ก็คือ2ต้นๆประมาณ 2.1 นะครับผมแต่ก็ยังหวังว่าทั้งปีเนี่ยเศรษฐกิจไทย 2.5 ก็ยังพอไปได้นะฮะก็คงต้องดูว่าโมเมนตัมมันจะฟื้นขึ้นในครึ่งปีหลังหรือเปล่าเรื่องของการส่งออกเรื่องของการเมืองเรื่องของภาพอะไรต่างๆเลยจะเป็นรวมถึงการเบิกจ่ายภาครัฐที่แย่มากในช่วงที่ผ่านมานะครับผมที่เราคุยกันมาตลอดนะก็เป็นสิ่งเป็นปัจจัย3ปัจจัยที่เราต้องติดตามจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีครับผมก็ไปหวังที่เจ้าวอลเล็ตนี่ก็ดูท่าโน่นแหมเผื่อไม่ทันปีนี้ด้วยซ้ำนะไปเล่นไปครับก็นะคงอย่างที่เราว่าก็คงอาจจะไม่นะแต่ว่ารัฐบาลเขาเต็มที่ก็ถ้าเขาทำได้ก็อาจจะดีนะจริงๆมันก็จำเป็นในระดับหนึ่งก็ต้องพูดในเชิงเศรษฐกิจนะเพราะว่ามันก็เรื่องกำลังซื้อมันก็แผ่วลงในระดับหนึ่งครับผมอันนี้ไม่ได้พูดเรื่องการเมืองหรือว่าด้านกฎหมายครับผมที่อาจจะยากครับผมคือมันเดินมาถึงวันที่จำเป็นต้องแจกใช่ถูกไหมในระดับหนึ่งสถานการณ์มันลงมาเรื่อยๆจนแบบเฮ้ยแจกเลยไม่แจกไม่ได้แล้วไม่แจกไม่ได้แล้วนะเป็นสถานการณ์มันบังคับมานะอาจารย์นะ